ายเพ็ญพักแซ่บกระชากวัย59ปีบอกอายุไม่เกี่ยวแม่ชอบแบบนี้ตายเพ็ญพักแซ่บกระชากวัย59ปีบอกอายุไม่เกี่ยวแม่ชอบแบบนี้ตายเพ็ญพักแซ่บกระชากวัย59ปีก่อนหน้านี้นักแสดงสาวตายเพ็ญพักเพิ่งจะเปลี่ยนลุคเป็นสาวผมบลอนด์มาได้ไม่นานหลังจุ๋ยวรัฐยานินคูหาจับแปลงโฉมในละครจังหวะหัวใจนายวัดสะอาดมากระชากวัย59ปีจนดูสวยดูแพงถูกใจแฟนคลับต่ายเพ็ญพักปลื้มภาพมาดามขอบคุณจุ๋ยกล้าจะเปลี่ยนลุคต่ายเพ็ญพักเผยโฉมลูกชายกับนักร้องดังไม่ชอบเปิดตัวเผยเหตุไม่อยากให้ใครรู้เป็นลูกคลิปต่ายเพ็ญพักสุดอาลัยสูญเสียลูกชายคนเดียวในวัย39ปีขอบคุณกำลังใจล่าสุดต่ายเพ็ญพักเปลี่ยนลุคใหม่มาให้ได้ชมกันอีกแล้วเรียกว่าแซ่บสมฉายาสาว 2,000 ปีไปเลยเมื่อได้โพสต์รูปภาพลุคสุดแซ่บด้วยทรงผมสีใหม่สีชมพูจัดจ้านกระชากวัย59ปีแถมยังดูอ่อนเยาว์จนชาวเน็ตต่างออกมาแซวในความเปรี้ยวโดยไต่ได้เขียนแคปชั่นกล่าวว่าอายุไม่เกี่ยวใจปะล่าแม่ว่าแม่ชอบแบบนี้เกือบไม่รอดโกเล่นวลีฮิตหวัดดีเบลไบรท์ไม่เข้าใจอธิบายแทบไม่ทันเกือบไม่รอดโกเล่นวลีฮิตหวัดดีเบลไบรท์ไม่เข้าใจอธิบายแทบไม่ทันเกือบไม่รอดนาทีนี้ไม่ว่าจะเปิดทวิตเตอร์เฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมจะต้องเห็นประโยคหวัดดีเบลซึ่งเป็นคำยอดฮิตมาแรงที่สุดในโลกโซเชียลแถมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหวัดดีเบลยังติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วโดยคำว่าหวัดดีเบลเป็นคำขึ้นประโยคหรือเริ่มต้นฉากแรกของ MV เพลงถ้าเธอรักฉันจริงของวง Treeman Down ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเพื่อน3คนที่ต้องอยู่ในเฟรนด์โซนและเป็นรักสามเศร้ากระทั่งตัวละครที่ชื่อว่าเบลได้จากไปชั่วนิรันดร์จากนั้นมีแฟนเพลงคนหนึ่งไดเรกไอจีไปหากิจนักร้องนำ Treeman Down เจ้าของเพลงถ้าเธอรักฉันจริงว่าถ้าเธออยากทักไปหาคนที่ชอบให้กิจช่วยคิดหน่อยว่าจะทักยังไงดีจนกิจแนะนำให้ทักไปว่าหวัดดีเบลทำความรู้จักหวัดดีเบลบอกชอบคนที่แอบรักมาแรงที่สุดในโลกโซเชียลซึ่งหลังจากนั้นก็มีคนนำคำนี้ไปเล่นกันเต็มโซเชียลหนึ่งในนั้นคือโตศักดิ์สิทธิ์ที่เอาไปพิมพ์เล่นกับน้องไบรท์พิชยทันแต่ทำเอาหนุ่มโตเกือบโดนเล่นงานเพราะฝ่ายหญิงไม่เข้าใจในประโยคก็เลยกลายเป็นว่าน้องไบรท์เข้าใจว่าทักคนผิดโดยโตได้โพสต์ภาพฟีดแบคจากไบรท์หลังจากที่พิมพ์คำนี้ไปหาระบุว่าผมพิมพ์ไปว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหวัดดีเบลแล้วได้รับรูปนี้กลับมาพร้อมข้อความว่าบงเบลอะไรหวัดดีไบรท์สิอธิบายแทบไม่ทันการฉะเดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนอายหมาหน้าที่ตัวเองยังล้มเหลวการฉะเดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนอายหมาหน้าที่ตัวเองยังล้มเหลวการฉะเดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนก่อนหน้านี้การวิภากรสุพิมายภรรยาเสกโลโซโพสต์ตัดพ้อต้องยกเลิกงานเสียหายไปแล้วกว่า4ล้านบาทและได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เลยเถิดบานปลายเหมือนครั้งที่แล้วเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนอ่านข่าวโดนพิษโควิดเสกขอโทษเลิกคอนเสิร์ตการโอดแสนทรมานเสียหายไป4ล้านการฉะเดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนล่าสุด21ธันวาคม63การได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีไวฟากร15มีเนื้อหาว่าไอ้พวกเวนเอกูอยากจะด่าตั้งแต่วันแรกละใครๆก็รู้ว่าพวกเขาไม่ได้แอบเข้ามาในประเทศไทยอะไรเลยที่วุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้
เอ๊ะกูไม่เคยโทษแรงงานเหล่านั้นเลยแต่พวกตรวจคนเข้าเมืองด่านตะเข็บชายแดนเอ๊ะเอาไรแอร์เอ๊ะเก่งทุกฝั่งรอบไทยเข้าได้หมดไม่ได้ยากเย็นเอ๊ะเอาไรเลยการเฉดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนเพราะพวกเอ๊ะถึงมันเลวระยำเขาเอาเงินให้นิดนิดหน่อยหน่อยแอร์เอ๊ะเก่งก็ละโมบละพวกเอ๊ะถึงมันน่าขยะแขยงการกระทําที่ผิดจรรยาบรรณของอาชีพเอ๊ะถึงไม่เคารพแม้กระทั่งตัวเองการกระทําที่น่าละอายพวกเอ๊ะถึงไม่ละอายแก่ใจตัวเองบ้างเหรอเห็นแก่เงินน่าขยะแขยงอุบาทชาติชั่วถึงจะไม่มีโควิดเอ๊กูก็ด่าแบบนี้อยู่ดีต่ำซามแอร์เอ๊กเก่งขนาดหมดเวลาปิดด่านละก็เห็นมีประตูวิเศษเข้าออกได้ตลอด24ชั่วโมงการเฉดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนหน้าที่ตัวเองยังล้มเหลวไอหมาว่ะขอร้องเลยภาครัฐฝ่ายไหนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพวกเวรโลภมากเหล่านี้ช่วยไปเคลียร์ให้เห็นหน่อยอย่าสักแต่ให้สัมภาษณ์ถ้าไม่มีอะไรไม่ทำอะไรละเลยหน้าที่ก็ไม่รู้จะหาความโปร่งใสจากที่ไหนได้แค่เสียงเรียกร้องจากปัจฉะเล็กๆคนหนึ่งใครจะด่าเอ๊กูก็แล้วแต่พวกเอ๊กึ่งเอ๊กูเกลียดอะไรที่ไม่ถูกต้องเอ๊กูเกลียดคอร์รัปชันมันน่ารังเกียจแล้วนี่ทำไงการเฉดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนวัวหายล้อมคอกถุยเอ๊กูเกลียดการใส่หน้ากากเข้าหากันอัปยศอดสูก็บ่นไปตามเรื่องของคนแก่ไม่มีไรมากแค่นี้แหละเอ๊เก็ดเป็ดเอ็กอูเองแหละที่โง่เจ้าสัวบุญชัยอ้อโกรงป้องตักบงกตวอนหยุดด่าเมียมีอะไรมาหาผมได้เจ้าสัวบุญชัยอ้อโกรงป้องตักบงกตปมให้สัมภาษณ์สัญญาณดีแท็กล่มพลาดสิทธิ์ OTP คนละครึ่งวอนหยุดด่าเมียมีอะไรมาหาผมได้เจ้าสัวบุญชัยอ้อโกรงป้องหลังจากดาราสาวตั๊กบงกตให้สัมภาษณ์ถึงปมร้อนลูกค้าดีแท็กไม่ได้รับข้อความรหัส OTP ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2ได้จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักซึ่งดีแท็กออกมาประกาศชดเชยทั้งค่าโทรและเป็นส่วนลดค่าเครื่องโดยดาราสาวเผยถึงคำพูดเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือ DTAC ถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพียงแต่จะมากหรือน้อยความจริงก็มีการล่มทุกที่แต่ถ้าไม่สบายใจจริงๆสามารถเปลี่ยนค่ายได้จากนั้นตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักตักพูดแทนเจ้าสัวบุญชัยไม่สบายใจย้ายค่ายได้หลังดีแท็กชดเชยสิทธิ์คนละครึ่งตักเผยเจ้าสัวบุญชัยโดนด่าจนเลือดออกจมูกลั่นใครอยากคายขอดำเนินคดีล่าสุดตักบงกตโพสต์คลิปเจ้าสัวบุญชัยลงไอจีส่วนตัวเคลียร์ปมดีแท็กสัญญาล่มพร้อมแจงเหตุการณ์ข้อความที่เจ้าตัวฝากภรรยาไปให้สัมภาษณ์กล่าวว่าสวัสดีครับผมบุญชัยเบญจรงคกุลนะครับพอดีผมหลอดลมไม่ค่อยดีแต่ว่าผมอยากจะใช้โอกาสนี้มาพูดเพื่อให้ท่านผู้ที่ลงอินสตาแกรมหรือลงโพสต์ต่างๆที่ว่าร้ายภรรยาผมภรรยาผมเมื่อวันเสาร์ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับจริงๆไม่ใช่เรื่องของเธอเลยเรื่องปัญหาของบริษัทที่ผมทำงานอยู่เรื่องสัญญาณล่มอย่าด่าภรรยาผมเลยครับผมผู้ชายพอนะครับมาหาผมสิครับตึกเบญจจินดามาด่าผมแล้วถ้าคุณอ่านข่าวก่อนนะครับข่าวบอกว่าเราขอโทษเราใช้เงินคืนให้ที่คุณสูญเสียไปในกรณีที่คุณจะพูดถึงว่าคุณสูญเสียเรื่องอื่นยังไงอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่มีหลักฐานแต่ทุกคนที่เขาเสียหายแล้วเขาก็มาหาบางคนก็ไปฟ้องมันเป็นเรื่องอิสระของทุกคนเจ้าสัวบุญชัยอ้อโกรงป้องแต่ตั๊กเขาก็บอกแล้วว่าสามีฝากมาบอกเลิกด่าภรรยาผมสักทีเถอะครับมาด่าผมมาเลยนะครับหรือจะให้เรียกผมเปิดเวทีมาแล้วไปด่าพร้อมกันอย่าทำอะไรที่รังแกผู้หญิงเลยครับเขาก็ทำมาหากินเลี้ยงดูตัวเอง
ขอร้องเถอะครับคนเราอย่าเอาแต่ว่ามีโซเชียลมีเดียแล้วคุณจะพูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ใช่ผมไล่ตามฟ้องพวกคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกคุณไม่รู้ว่าเป็นลูกค้าเราหรือเปล่าหรือคุณเป็นคนที่ใครจ้างมาหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าเราจริงเราขอโทษครับผมก็พูดขอโทษในวันนั้นต่อไปอีกครั้งหนึ่งแทนผู้บริหารเจ้าสัวบุญชัยอ้อโกรงป้องผมว่าคนไทยเราอยู่มาได้เป็นพันปีนี่นะครับเพราะว่ามีความเมตตากรุณาต่อกันแต่ปัจจุบันผมเห็นแต่คนที่มันใจดำคนที่เห็นโซเชียลมีเดียว่าจะลงอะไรก็ได้จะด่าอะไรก็ได้ด่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในแผ่นดินก็ได้แล้วภรรยาผมไปบอกเรื่องว่าแค่ทำให้มีความพอใจคุณสามารถไปทำเปลี่ยนซิมก็ได้ใช้ค่ายอื่นลองดูก็ได้ครับระบบอินเทอร์เน็ตมันมีล่มทุกบริษัทเพียงแต่ล่มมากล่มน้อยอันนี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันล่มเราก็พยายามแก้ไขอยู่ครับขอความเห็นใจหน่อยนะครับหยุดด่าภรรยาผมนะครับจะมีอะไรมาเอาเรื่องผมพร้อมเสมอครับสวัสดีครับเจ้าสัวบุญชัยอ้อโกรงป้อง